ามิได้ย้ำดูแลสุขภาพจิตน้องๆระยะยาวเหตุไฟไหม้รถบัสเผยชาดาไม่ได้พักจนป่วยการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 13:03 น.สามีได้แนะการดูแลสุขภาพจิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสต้องติดตามในระยะยาวไม่ใช่ปล่อยจบๆไปเผยน้องๆเข้มแข็งชี้รัฐบาลส.ส.ทุกส่วนช่วยกันดูแลชาดาก็ดูแลพื้นที่ไม่ได้พักจนป่วยเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่11ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาว่าทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ได้มอบเงินเยียวยาไปแล้วและนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสำหรับผู้เสียชีวิตอีกรายละ1 ล้านบาทมียอดบริจาคผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอบเงินให้น้องๆทั้งหมด9,100,000 บาทซึ่งในส่วนนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ความเห็นใจกับน้องๆที่บาดเจ็บจึงแบ่งเงินเป็น2 ส่วน 50% แรกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต23 รายและอีก 50% แบ่งให้กับผู้บาดเจ็บอีก3 รายเมื่อถามว่าสภาพจิตใจของผู้รอดชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนางสาวซาบีดากล่าวว่าในเรื่องของสภาพจิตใจนั้นทางนายกรัฐมนตรีได้ใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยพยายามให้สาธารณสุขหรือจิตแพทย์มาอยู่ใกล้ชิดน้องๆตลอดซึ่งก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ต้องมีการติดตามประเมินเรื่อยๆในระยะยาวไม่ใช่แค่ปล่อยให้จบไปถือว่าน้องๆมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้วลืมมันไปอย่างนั้นไม่ได้ต้องคอยติดตามเป็นระยะอีกเรื่องหนึ่งคือจากวันนั้นที่ตนได้ขึ้นรถไปกับน้องๆที่เป็นผู้รอดชีวิตจากรถบัสคันที่2ไปนั้นน้องแต่ละคนมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากโดยอีกท่านที่มีความสำคัญมากในวันนั้นคือนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมได้ชวนน้องๆร้องเพลงเพื่อปลอบและเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้น้องไปโฟกัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่าจากที่มีประชาชนชื่นชมการทำหน้าที่ครั้งนี้เป็นกำลังใจดีหรือไม่นางสาวซาบีดากล่าวว่าต้องขอขอบพระคุณจากใจสำหรับประชาชนกำลังใจจากทั่วประเทศสำคัญทั้งหมดต้องบอกว่ารัฐบาลทำงานเชิงรุกไม่ใช่แค่ครอบครัวไทยเศษหรือแค่ตนเองแต่เป็นเรื่องของรัฐบาลหมดเลยที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลในงานศพก็มีรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีทุกวันและไม่ใช่แค่คณะรัฐมนตรีส.ส.ก็ให้ความสนใจเข้าไปช่วยกันดูแลและนายชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยได้ดูแลพื้นที่โดยอยู่ที่นั่นเลยไม่ได้พักผ่อนจนตอนนี้ไม่สบายแต่ดีขึ้นแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้เป็นวันเกิดของรัฐมนตรีใช่หรือไม่นางสาวซาบีดาตอบว่าใช่นักข่าวจึงได้อวยพรให้มีความสุขและนางสาวซาบีดาก็ได้ตอบรับพร้อมกล่าวขอบคุณชาวเน็ตขุดภาพกันกันตถาวรเซอร์ไพรส์ภรรยาวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 14:50 น.ชาวเน็ตขุดภาพกันกันตถาวร
เซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาสุดที่รักพลอยไอยดาแอบวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนวิจารณ์เดือดปมร้อนเมื่อวันที่11ตุลาคม2567จากกรณีประเด็นเดือดร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นบอสพ่อขายแม่ขายและมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายโดยดาราที่เป็นตัวหลักของบริษัทแห่งนี้มี3คนคือแซมยุรนันท์กันกันตถาวรและมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ทั้ง3คนและอยากให้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวภาพประกอบล่าสุดก็ช็อกทั้งวงการบันเทิงเมื่อกันกันตถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ IG ขอยุติบทบาทพิธีกรหลังมีกระแสดราม่าถมใส่ท่ามกลางกระแสสังคมที่เรียกร้องให้เจ้าตัวออกมาแถลงชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดก็มีคอมเมนต์ทัวร์ลงเดือดขุดภาพต่างๆของกันตถาวรออกมาเปิดเผยสู่โลกโซเชียลทั้งภาคไลฟ์สไตล์หรูซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงรวมไปถึงโดนขุดภาพเซอร์ไพรส์เงินก้อนโตให้ภรรยาภาพประกอบโดยภาพดังกล่าวคือตอนนี้กันตถาวรเซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาสุดที่รักพลอยไอยดาด้วยการวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนนั่นเองซึ่งภาพดังกล่าวพลอยไอยดาได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวย้ำว่าเล่าไม่ได้อวดว่าเรื่องมีอยู่ว่าอะไรอยู่ใต้หมอนนนนด้วยความที่ช่วงนี้พลอยไม่ค่อยสบายคออักเสบและชอบไอตอนกลางคืนเราเลยแยกกันนอนคนละห้องเพราะกลัวติดกันไปมาและคุณเขาก็ทักมาตามแชทเลื่อนดูเอาเถิดรีบดูก่อนนางสั่งให้ฉันรอลิงบอใบไม้555แต่ตอนนี้คือฉันน้ำตาไหลนอนร้องไห้หมอนเปียกหมดแล้วบันทึกเอาไว้ในความทรงจำวันเกิดปีนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโปรยอียาดาบีดี2024เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามีประเสริฐเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกย่องชาบูเอ้ยบูชาทำดีต้องชื่นชมควรเอาแบบอย่างกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ค่ะว้าย่อค่ะคุณสามีที่รักแอดกันตถาวรพร้อมทิ้งทายว่าอยากเล่าอยากอวดทำเอาชาวเน็ตแห่ยกขบวนรถพัวลงรัวๆเรียกร้องให้กันตถาวรออกมาแถลงชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยเร็วที่สุดซึ่งนะตอนนี้ก็ยังไร้การเคลื่อนไหวจากทั้งคู่คงรอต้องติดตามกันต่อไปภาพประกอบอ่านข่าวเพิ่มเติมพลอยไอยดาไม่อวดแค่เล่าให้ฟังสามีเปย์หนักวันเกิดปีนี้ได้เงินเป็นฟ้อนกันตถาวรโดนคอมเมนต์เดือดถล่มไอจีรอฟังคำชี้แจงกันตถาวรโดนขุดโพสต์บอกชัดเจนทำอะไรบ้างใน The Icon Group กันตถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพลอยไอยดาภรรยากันตถาวรให้กำลังใจสามีเจอทัวร์ลงยับแถมโดนแฉสมคิดเชื่อมีการเมืองเบื้องหลังยื่นยุบพธ.เย้ยไพบูลย์จั่วหัวเหมือนแผ่นดินไหวการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 10:59 น.สมคิดเชื่อมีการเมืองเบื้องหลังยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญยุบเพื่อไทยทักษิณยันไม่วิตกทำงานไม่สะดุดเย้ยไพบูลย์
จั่วหัวเหมือนเกิดแผ่นดินไหวสุดท้ายไม่มีอะไรเมื่อเวลา 10:10 น. 2567วันที่11ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกษรยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอให้สั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยล้มเลิกการกระทำที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49ธีรยุทธยื่นยุบเพื่อไทยงัด6พฤติการร้ายแรงซอกกร่อนบ่อนทำลายยันไม่มีใบสั่งพอทอซัดแรงปัญญาอ่อนข่าวลือแบ่งนั่งนายก2ปีไม่กังวลถูกร้องล้มล้างการปกครองโดยนายสมคิดกล่าวว่าได้อ่านคำร้องแล้วถ้าเทียบเป็นเพลงลูกทุ่งก็เหมือนทำนองช้าช้าช้าใครมาร้องก็เริ่มด้วยมาตรา49เมื่อร้องมาก็เข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่เป็นอีกเรื่องหากศาลรับเรื่องพรรคเพื่อไทยก็ไปชี้แจงสำหรับพรรคเพื่อไทยมีคณะทำงานตามกฎหมายและไม่ได้วิตกจริตอะไรข่าวที่ออกไปจากนายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐทำให้ดูเหมือนเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยแต่พอข่าวออกมาดูปกติไม่มีอะไรอย่างที่บอกการเมืองจะเล่นเอามันหรือสะใจก็ได้และพรรคเพื่อไทยก็ทำเป็นแต่เราไม่ทำเพราะถือว่ามีหน้าที่มาทำงานให้พี่น้องประชาชนและคำร้องลักษณะนี้ไม่ได้ทำให้การทำงานของพรรคเพื่อไทยสะดุดและจากที่คุยกับผู้ใหญ่ในพรรคก็ไม่มีปัญหานายสมคิดกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าเรื่องนี้มีการเมืองเบื้องหลังหรือไม่นายสมคิดกล่าวว่าแน่นอนเห็นได้ชัดดูว่าคนที่ร้องเป็นใครอยู่กับใครมาอยู่กับพระพุทธเจ้ากันมาทั้งนั้นเมื่อถามย้ำว่ามาจากความแค้นของบางพรรคการเมืองหรือไม่นายสมคิดกล่าวว่าไม่แน่ใจและจะแค้นทำไมเพราะมีแต่ฝ่ายค้านฝ่ายแค้นไม่มีแล้วเราไม่ได้เขี่ยเขาออกจากรัฐบาลแต่เขาไม่มาเองเมื่อถามว่าการไปยื่นร้องเช่นนี้จะทำให้การทำงานของรัฐบาลยากขึ้นนายสมคิดกล่าวว่ายากอยู่แล้วแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะทุกพรรคการเมืองยังช่วยกันทำงานดีอยู่ส่วนวิปรัฐบาลก็กลมเกลียวกันมีอะไรสามารถพูดคุยกันได้ตามปกติและไม่มีการส่งสัญญาณอะไร